สวัสดีค่ะช่างย่าจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้ย่าจ๋าก็จะมาเอาดินที่ย่าจ๋าผสมไว้นะคะเป็นกระสอบปุ๋ยวันนี้ย่าจ๋าขนมาเสร็จก็จะเอามาใส่บนแปลงนะคะใส่ดินผสมพร้อมปลูกรอบนี้ก็คือคุมฟางแล้วก็เตรียมปลูกได้เลยค่ะแต่วันนี้ย่าจ๋าก็จะมาถอนพวกหญ้าที่ขึ้นตรงนี้ค่ะหญ้าขึ้นแล้วก็3แปลงนะคะที่รอใส่ดินแล้วก็เตรียมปลูกได้เลย3แปลงแปลงนี้ย่าจ๋าเพิ่งจะเริ่มทําไว้วันนู้นแล้วค่ะที่ว่าฝนมันตกแต่มันไม่เสร็จใบไม้มันหมดนี่ย่าจ๋าก็จะมาเอาใบไม้ใส่ข้างล่างเอาขี้วัวกบแล้วก็เอาดินโกยมากบนะคะก็เดี๋ยวย่าจ๋าเตรียมแปลงนี้ให้เสร็จก็เหลืออีกแปลงนึงนะคะต้องถอนหญ้าแล้วก็เอาต้นอันนี้ออกคิดว่าย่าจ๋าว่ามันเป็นต้นฝรั่งหรือเปล่าไม่รู้ค่ะแต่ทรงเขาแบบว่าเป็นต้นฝรั่งแต่กลิ่นทำไมมันไม่เหมือนใบฝรั่งย่าจ๋าก็จำกลิ่นใบฝรั่งได้อยู่นะคะแต่ว่าต้นเขาเหมือนหมดเลยนะคะซึ่งเนี้ยมันเคยเกิดอยู่บ้านย่าจ๋าใส่กระถางไว้เหมือนกันย่าจ๋าจะเอาไปลงไว้ที่สวนที่ต่างจังหวัดลองดูว่ามันคือต้นอะไรเพื่อนๆใครรู้ช่วยบอกย่าจ๋าหน่อยค่ะว่ามันคือต้นอะไรเพราะว่าเหมือนต้นฝรั่งค่ะใบก็เหมือนลำต้นก็เหมือนนะคะลำต้นก็เหมือนแต่กลิ่นเขาไม่ใช่ค่ะกลิ่นเขาจะไม่ฉุนๆเหมือนฝรั่งมันจะออกเหม็นๆนิดๆมันจะออกเหม็นนิดๆค่ะมันไม่หอมฉุนแบบเหมือนใบฝรั่งค่ะใครเดี๋ยวย่าจ๋าก็จะมาเตรียมตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูกันไปเดี๋ยวย่าจ๋าก็สำหรับแปลงตรงนี้นะคะก็คือแปลงยกสูงตรงนี้นะคะก็จะมีเศษอะไรขึ้นละต้นนู้นต้นนี้เริ่มงอกและต้นหญ้าวัชพืชย่าจ๋าก็จะพวนดินขึ้นข้างล่างก็คือเป็นเศษต้นข่านะคะต้นข่ากับเศษใบไม้ที่ย่าจ๋ารื้อออกจากสวนที่หน้าบ้านที่ของเพื่อนบ้านนะคะย่าจ๋าก็จะพวนขึ้นแบบนี้พวนคือเขาเจอฝนมันก็ไม่ได้แน่นนะคะแต่ว่าข้างบนก็จะเหมือนแห้งๆนิดนึงเลยค่ะเอามือคุ้ยก็ได้คือจะจ่าผสมดินทุกรอบไว้ก็จะมีขุยมะพร้าวมีอะไรด้วยแต่ข้างล่างคือจะจ่าใส่วัชพืชไว้เนี่ยค่ะเนี่ยก็จะมีพวกใบข่านะคะต้นข่านะคะจะจ่าก็ฝังไว้ในนี้พอรอบหน้าเขาก็จะย่อยแล้วค่ะเนี่ยเอามือซุยๆขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวย่าจ๋าก็จะเติมดินลงไปเพื่อที่เขาจะให้ได้พอปลูกรากผักเขาฝังลงไปได้คือดินเขาก็ไม่ได้เยอะนะคะซุยๆหน่อยแล้วเดี๋ยวย่าจ๋าก็จะเอาแปลงนี้สามารถเอาเก้าอี้นั่งปลูกได้นะคะไม่ต้องยองๆคือนั่งแบบเก้าอี้สูงนะคะเอามาปลูกแปลงประมาณนี้คือถ้าเกิดย่าจ๋าก้มอย่างนี้ก็จะปวดหลังใช่ไหมคะคือเราใช้หลังแรงหลังมากเกินไปย่าจ๋าก็จะไม่ใช้แรงหลังแบบนี้ก็คือจะเอาเก้าอี้มานั่งแล้วปลูกค่ะเก้าอี้ย่าจ๋าหายไปไหนแล้วเก้าอี้อยู่ตรงนู้นค่ะก็คือจะทำแบบนี้แล้วก็ย่าจ๋าก็จะเอาดินที่ย่าจ๋าปรุงสำเร็จพร้อมปลูกมาปลูกดูปริมาณแค่พอเหมาะนะคะเดี๋ยวรอบหน้าย่าจ๋าก็จะได้ดินเพิ่มจากเศษวัชพืชขึ้นมาอีกย่าจ๋าก็จะไม่เติมปุ๋ยหมักแบบนี้แล้วย่าจ๋าก็อาจจะเติมขุยมะพร้าวนิดหน่อยเพื่อที่จะให้ดินเขาร่วนเพราะว่าเศษวัชพืชที่มันย่อยสลายบางทีมันทับถมกันนานมันก็จะแน่นนะคะเดี๋ยวรอบหน้าย่าจ๋าเก็บผักเสร็จย่าจ๋าจะมาโกยให้ดูว่าย่าจ๋าจะไม่เติมปุ๋ยหมักก็คือปุ๋ยหมักก็จะโกยจากข้างล่างขึ้นข้างบนพอโกยข้างล่างขึ้นข้างบนเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นปุ๋ยหมักใช่ไหมคะปุ๋ยหมักของเราแล้วเราก็ปลูกได้เลยดินเขาจะไม่เยอะมันจะเป็นเศษใบข่านะย่าจ๋าก็ต้องเอามากบเยอะๆหน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวย่าจ๋าก็เตรียมแปลงนี้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวย่าจ๋าเอาดินขึ้นมาเทจะได้ให้ดูกันว่าย่าจ๋าทำยังไงบ้างเดี๋ยวเอาดินที่ย่าจ๋าพร้อมปลูกขึ้นมาเทนะคะเดี๋ยวย่าจ๋าตั้งกล้องก่อน
าไปตักมาเพิ่มอีกสักหน่อยสังเกตดินย่าจ๋าก็จะมีกาบมะพร้าวสับคือเป็นดินเก่าที่ย่าจ๋าตากไว้นะคะตากไว้ยังไงย่าจ๋าก็เอามาอย่างนี้เลยก็เอามาปรุงใหม่ที่ตากเสร็จแล้วเอามาปรุงใหม่ปรุงใส่ขี้วัวใส่น้ำหมักก็จะเป็นดินมีกาบมะพร้าวสับติดอยู่นะคะเราก็เกลี่ยให้มันเสมอกันเกลี่ยให้เขาเสมอกันนะคะที่วัวที่จะหมักบางอันมันก็เป็นก้อนนะคะคือเขามันก็นิ่มค่ะพอเราหมักแล้วอ่ะเขาก็จะนิ่มถ้าเราเจอเป็นก้อนเราก็บี้ออกนะคะปุ๋ยเขาจะได้กระจายไปทั่วกระจายให้ทั่วๆถ้าสมมติว่ารากผักเขาไปเจอก้อนขี้วัวโดยตรงนี่ก็ถ้ามันแข็งบางทีเขาอาจจะตายได้นะคะรากผักลงไปเจอก้อนขี้วัวแข็งๆมากๆก็อาจจะตายได้เสมอยังเสมอกันเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวย่าจ๋าก็คุมฟางค่ะก็รอแต่รดน้ำนะคะแล้วก็เอาก้าผักลงได้เลยเจ๊จ๋าก็จะทำลักษณะนี้นะคะทุกแปลงนี้ก็เหมือนกันค่ะแปลงนี้เจ๊จ๋าทำเสร็จแล้วนะคะรอปลูกได้เลยรอรดน้ำแล้วก็ปลูกได้เลยแต่คืออีกแปลงนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊จ๋าก็จะทำเหมือนกันค่ะเดี๋ยวทำให้เสร็จเป็นแปลงๆไปเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์จะขยับนู่นขยับนี่ก็ขยับไปขยับมานะคะก็เนี่ยค่ะแปลงนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจ๋าก็
ที่จ่าเขาจะถอนหญ้าที่เขาเกิดเนี่ยค่ะออกก่อนหญ้าที่เขามากับดินที่ว่าจะจ่าเอาดินออกไว้นะคะถ้าเราทิ้งในแปลงเขาเกิดในแปลงอีกค่ะเดี๋ยวมันก็ต้องมีขึ้นมาเพราะแปลงเขาตั้งอยู่กับพื้นเดี๋ยวหญ้าเขาทะลุขึ้นมาจ่าก็คุยดินขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็เติมเอาดินมาเทลงไปก็ทำเหมือนกันทุกแปลงนะคะทุกแปลงนี่จ๋าก็ทำให้ดูเป็นแค่แปลงเดียวก็พอนะคะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเพราะว่าทำเหมือนกันทุกแปลงมันจะยาวเกินไปจ๋าจะรวมคลิปที่ทำตรงนี้นะคะให้มันเสร็จทีเดียวเดี๋ยวจ๋าจะรวมเป็นคลิปเดียวเลยเดี๋ยวให้หลานตัดต่อให้จ๋าตัดต่อยังไม่เป็นค่ะเดี๋ยวอาศัยหลานกันค่ะเดี๋ยวก็หยุดไว้ก่อนเดี๋ยวจ๋าก็จะเคลียร์ตรงเนี้ยสองแปลงนี้ก่อนแล้วแปลงนี้ก็จะเคลียร์เหมือนกันแปลงนึงก็จะถอนหญ้าค่ะทำแปลงที่มันล่มก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะวันนี้เหนื่อยเดี๋ยวจ๋าก็ได้เหงื่อเบาตัวนอนหลับสบายวันนี้จ๋าก็เตรียมได้4แปลงนะคะแล้วจ๋าก็จะมาขอจบคลิปตรงที่ว่าเตรียม4แปลงเสร็จแล้วเดี๋ยวจ๋าจะเร่งถอนหญ้าแปลงนี้แล้วก็จะเตรียมเหมือนกันค่ะจะย้ายต้นนี้ออกก่อนแล้วจ๋าก็ไม่รู้จะตั้งไว้ตรงไหนไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรก็มาดูกันนะคะว่าวันนี้จ๋าไม่รู้จะได้ลากสายยางมาเติมน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวจ๋าเคลียร์หาที่วางถังก่อนถังอยู่ตรงนั้นนะรู้สึกว่าเขาจะโดนแดดอยู่ตรงใต้ต้นมะม่วงนะคะถังเขียวๆเขาโดนแดดแล้วน้ำมันจะร้อนเดี๋ยวจ๋าจะย้ายมาไว้ตรงใต้ต้นเนี้ยค่ะตรงกระสอบฟางตรงใต้ต้นมะกอกเนี่ยค่ะแต่อนาคตถ้าจ๋าถางต้นอัญชันออกมันก็จะร้อนเหมือนกันเดี๋ยวจ๋าจะต้องย้ายหาที่วางถังใหม่ตรงที่ไม่โดนแดดนะคะเดี๋ยวตอน 9:00 10:00 เดี๋ยวจ๋าจะมาดูอีกทีนึงว่าถังสมควรจะวางตรงไหนดีเพราะว่าตรงนั้นนะคะตอนเช้าไม่ค่อยโดนแดดหรอกค่ะแต่ตอนบ่ายซึ่งจ๋าจะมารดน้ำตรงนี้ค่ะมันจะโดนแดดแล้วมันจะร้อนมากซึ่งเมื่อก่อนเขาจะมีอ่างดินสองอ่างตั้งอยู่ตรงนั้นนะคะเมื่อก่อนที่จ๋าเคยลงคลิปแต่ว่าตอนนี้เขาเอาไปไหนแล้วไม่รู้เจ้าของเขาเอาไปแล้วค่ะเพราะว่าเขาเอามาตั้งไว้ตอนนั้นพี่สาวมาทำสวนตรงนี้นะคะเขามาปลูกแล้วเขาบอกว่าให้พี่สาวเอารองน้ำไว้รดน้ำต้นไม้เราก็เลยใช้มาตลอดซึ่งมันเป็นของบ้านใหญ่เขานะคะบ้านหลังใหญ่นะคะแล้วสองอ่างสงสัยเขาให้ลูกน้องไปแล้วแหละเพราะว่าเขาคงไม่เอาคืนไปตั้งหน้าบ้านเขาแล้วค่ะเพราะว่ามันเก่าไม่สวยหน้าบ้านเขาจะมีกระถางสวยๆกระถางใหม่ๆดอกไม้ประดับสวยๆแต่ตรงนี้ก็คือแบบว่ามันเก่าแล้วมันเก่ามากแล้วสงสัยเขาเอาไปให้ลูกน้องเขายกไปแล้วแหละก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนปกติอ่างดินเขาใส่น้ำเขาจะเย็นใช่ไหมคะเจอแดดแต่ว่าพอเราล้วงลงไปมันจะเย็นค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจ๋าก็ต้องถ้ารดน้ำทันจ๋าก็จะลากสายยางมาเติมน้ำแล้วรดน้ำถ้ารดไม่ทันมันน้ำบ้านพี่สาวเขาไม่ได้ติดปั๊มมันไหลเบาค่ะไหลช้าแล้วมันใช้เวลานานซึ่งถ้ารดไม่ทันจ๋าก็จะมาเติมพวกนี้แล้วก็ปลูกผักไปด้วยเลยปลูกหมดนี่แหละทั้ง4แปลงนี่แหละอาจจะเหลือแปลงนี้ไว้สุดท้ายก่อนเหลือแปลงนี้ไว้สุดท้ายก่อนเพราะว่าย่าจ๋าต้องเคลียร์ก่อนเดี๋ยววันนี้ก็คงจะหิ้วน้ำที่เหลือในถังนะคะผสมจุลทรีย์สังเคราะห์แสงลดไปก่อนตอนนี้นะคะมันคงมีเหลืออยู่บ้างอยู่ในถังแต่ต้องล้างถังด้วยย่าจ๋าก็ไม่ได้เอาฟองน้ำล้างถังมาค่ะเดี๋ยวย่าจ๋าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวย่าจ๋าจะขอตัวเคลียร์แปลงนี้ให้มันเสร็จเอาหญ้าเอาต้นไม้ออกค่ะอาจจะไม่สำเร็จรูปแต่ก็ต้องดูเวลาก่อนค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ย่าจ๋าด้วยนะคะช่องย่าจ๋าพาปลูกค่ะถ้าใครก็ยังไม่กดติดตามย่าจ๋าพาปลูกก็เข้ามาดูคลิปย่าจ๋าก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาให้ดูเรื่อยนะคะเพราะว่าที่ย่าจ๋าทำคลิปลงไปก็เป็นหน้างานที่ย่าจ๋าทำจริงแต่ละวันหรือว่าทำทุกๆวันมันจะมีคลิปที่
ออกมาก็คือย่าจ๋าทำจริงตามหน้างานนะคะที่ถ่ายคลิปมาก็คือบางวันอาจจะมีหลายคลิปแต่ว่าก็บางทีถ่ายไว้โทรศัพท์มันจะเต็มอะค่ะถ่ายแล้วก็ต้องรีบลงก็คือวันบางวันอาจจะมีหลายคลิปคือย่าจ๋าเป็นหน้างานจริงบางวันอาจจะถ่ายไว้เมื่อวานหรือว่ายังไงย่าจ๋าลืมลงหรือว่าบางทีทํางานเหนื่อยมันก็ไม่ได้ไปลงไม่มีเวลานี่ค่ะก็คือไม่ได้เวลาเช็คคลิปนะคะถ้าใครเข้ามาดูก็อาจจะเป็นแนวทางบางอย่างนะคะอย่างพวกล้อยางแปลงยกสูงหรือว่าการปลูกผักบางอย่างถ้าใครมีความรู้ดีๆก็แนะนำย่าจ๋าเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์นะคะเพราะว่าย่าจ๋าก็ศึกษาจากใน YouTube เหมือนกันย่าจ๋าไม่ได้ไปอบรมเรียนรู้จากที่ไหนย่าจ๋ารักการปลูกชอบปลูกผักปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลูกต้นไม้ก็ศึกษาชอบดูแล้วก็เอามาดัดแปลงมาทำตามหน้างานของตัวเองวัตถุดิบที่ตัวเองมีบางอย่างบางส่วนนะคะทำได้เท่าที่แรงจะทำได้บางอย่างอาจจะออกมาไม่ดีก็ช่วยขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งก็ทำไปแบบตามแรงตามกำลังตามเวลาของจ๋านะคะอาจจะออกมาไม่สวยงามซะทุกอย่างนะคะก็เอาไปเป็นปรับไปเป็นแนวทางการเรียนรู้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามย่าจ๋านะคะที่มาเข้ามาเป็นกำลังใจให้ย่าจ๋าพาปลูกนะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ